กฎเกณฑ์ประการที่สี่บรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคสมัยของพวกเรานั้นมีการตั้งภาคีที่รุนแรงยิ่งกว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตเพราะว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตนั้นพวกเขาจะตั้งภาคีในยามสุขสบายและจะบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ในยามทุกข์ยากลำบากแต่ว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคของพวกเรานี้จะตั้งภาคีตลอดเวลาทั้งในยามสุขสบายและยามทุกข์ลำบากและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าดังนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นขี่เรือพวกเขาวิงวอนต่ออัลเลาะห์ในสภาพของผู้ที่บริสุทธิ์ใจในการขอพรต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาให้ขึ้นบกโดยปลอดภัยแล้วพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระองค์ซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะห์ที่15ผู้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ได้ชี้แจงให้ทราบในกฎเกณฑ์นี้ถึงท่าทีที่อันตรายของพวกตั้งภาคีในยุคของเราโดยที่พวกเขามีการตั้งภาคีที่รุนแรงยิ่งกว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตเนื่องจากว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคของเราจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ทั้งในยามทุกข์ลำบากและยามสุขสบายส่วนบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตนั้นพวกเขาจะตั้งภาคีเฉพาะในยามสุขสบายแต่พวกเขาจะยอมจำนนและสิรูราบต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวในยามทุกข์ยากลำบากและในเมื่ออัลเลาะห์ได้ทรงตัดสินพวกตั้งภาคีในยุคอดีตว่าเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามทั้งที่พวกเขามีการตั้งภาคีที่เบากว่าพวกตั้งภาคีในยุคของเราดังนั้นบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคของเราจึงถือว่าสมควรที่จะถูกตัดสินว่าเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามมากยิ่งกว่าเพราะพวกเขาตั้งภาคีตลอดเวลาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามสุขและยามทุกข์และอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงรอบรู้ที่ดีที่สุดและขอให้อัลลอฮ์ทรงโปรดประทานพรและความสันติให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาวงศาคณะญาติของท่านและบรรดาสาวกของท่านด้วยเถิดอาเมน